ไงอะแม่ครูบูโผล่คอมเมนต์ถามไฮโซนนท์โสดแล้วหรอคะหลังมีข่าวเลิกไอซ์เป็นอีกหนึ่งคู่รักดารานะคะที่หลายๆคนนั้นจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของสาวไอซ์อภิสดากับแฟนหนุ่มไฮโซนนท์ธนนท์วีอารยะนะคะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าดาราสาวแซบซอแวววิวาล่มละค่ะทำให้หลายๆคนนั้นมุ่งเป้าไปที่คู่นี้ละค่ะและเมื่อวันที่28มกราคม2563เว็บไซต์ข่าว News TV ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์จากแหล่งข่าววงในนะคะที่ได้ข้อมูลความสัมพันธ์ในตอนนี้ของทั้งคู่ละค่ะว่าได้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเรียบร้อยแล้วแถมยังจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแล้วทางไฮโซนนท์ก็ได้ไปร่วมทำบุญใหญ่ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่งานนี้ไร้เงาสาวไอซ์อยู่เคียงข้างนะคะมีเพียงฝ่ายชายแล้วก็เพื่อนคนสนิทเท่านั้นค่ะและล่าสุดนะจ๊ะมีชาวเน็ตตาดีค่ะแอบเห็นครูบูจิรารัตน์ที่เคยมีข่าวเป็นมือที่3ของคู่รักสันต้นหอมได้เข้าไปคอมเมนต์ถามไฮโซนนท์ว่าโสดแล้วหรอคะหลังจากนั้นก็ได้มีแฟนคลับเข้าไปตอบกลับนะคะว่ายังไม่เลิกจ้าตอนนี้บินตามไปสวีทอยู่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่ามีคอมเมนต์ตอบกลับกันอย่างมากมายเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊งานนี้ครูบูไปคอมเมนต์แบบนั้นหมายความว่าอย่างไรล่ะค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าทางเราก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกัน